นี่คือคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งาน p พรีเซตจำลองสีจากฟิล์ม n นกระีบโกดักพอ r ร่าความไว้แสง400สำหรับโปรแกรม Adobe Lightroom Classic Adobe Lightroom CC แล้วก็ plug-in Adobe Camera Raw ที่มีอยู่ในโปรแกรม Photoshop CC เนื่องจากระหว่างการบันทึกคลิปวิดีโอในขณะนี้หมายถึงวันที่9สิงหาคม2021นะครับโกดักพอทร่าเนี่ยเป็นฟิล์มที่ช่างภาพ ฟิล์มชาวไทยหลายท่านพูดถึงกันมากที่สุดเพราะคุณภาพของฟิล์มที่ให้ความสมจริงแก่สีผิวนั้นดีมากๆและยังเป็นค่าความไว้แสงที่ใช้งานได้ง่ายทั้งกลางแจ้งและในร่มไหนจะเป็นช่วงความไว้แสงที่เกรนในภาพถูกปรับปรุงมาอย่างละเอียดดีเยี่ยมอีกต่างหากนะครับจนใครที่ใช้ฟิล์มอยู่คงรู้กันแล้วว่าตอนนี้ราคาขายก็ดีดตัวขึ้นไปเกือบสองเท่า ในแง่ของเหตุและผลเราก็จะได้อธิบายให้ทราบกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะี่ขอเท้าความไปยังประวัติคร่าวๆข,ของอฟิล์มซีรีส์พอท t านะครับเริ่มต้นในช่วงประมาณคริสตศักราช1998ถึง1,999อันนี้ไม่ใช่ปีที่ปิดการขายนะครับเป็นช่วงเริ่มของมันฟิล์มซีรีส์นี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟิล์มสำหรับช่างภาพมืออาชีพไม่ใช่แค่กึง่ง อย่างโกดักแอคตคลิปก่อนหน้าที่พูดไปอันนั้นคือเซมิโปรเฟชชอลก็คือกึ่งมืออาชีพนะครับแต่นี่คือช่างภาพมืออาชีพเลยแล้วก็วางขายในราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากในช่วงแรกๆนะครับวัตถุประสงค์ของฟิล์มซีรีส์นี้มีไว้เพื่อใช้งานถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะเลยนะครับมีค่าความไวแสง3แบบนะครับก็คือ160 400แล้วก็800โดยที่ ตัวค่าความไว้แสง160กับ400ในช่วงที่วางขายตอนนั้นนะฮะจะมี2รูปแบบให้เลือกคือรหัส NC ที่เป็นสีธรรมชาติและ VC เป็นสีสันแบบเข้มค้นจัดจ้านมากขึ้นแต่พอในปี2010ซึ่งนับจากจุดที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้ประมาณ 10กว่าปีนะครับประมาณ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้น,น,นะครับตัวเลือก nc กับ vc ก็ไม่มีแล้วนะครับใน g o d a r p o t r a เขาจะใช้ชื่อ g o d a k p o r t r a ไปเลยเพียวๆ400นะครับเป็นการอัปเกรดคุณภาพฟิล์มด้วยเทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มยุคใหม่ซึ่งช่วยให้เกรนในฟิล์มเนี่ยมีความละเอียดและมีความคมชัดสูงขึ้นทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อต้องนำไปใช้งานร่วมกับสแ,แกนเนอร์เพราะว่า มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วไงนะครับฟิล์มที่ถ่ายมาก็เอาไปเข้าเครื่องสแกนดังนั้นมันก็ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นสําหรับการไปใช้ในการสแกนด้วยและที่พูดพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสกินโทนหรือว่างานผิวที่ต้องบอกเลยว่ายากจริงๆที่จะเอาฟิล์มค่ายไหนมาต่อก่อนกับโกดักพอทราสี่ร้อยนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้ฟิล์มตัวนี้ราคาแพงมากนะครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คุณลักษณะของฟิล์มโกดักพอท r า400ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามานั่งอ่านความเห็นของช่างภาพจากเว็บไซต์ m r l i c a c o m กันดีกว่าคุณไปตามอ่านเพิ่มเติมในนั้นได้นะครับเขาก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกนะครับในการใช้งานฟิล์มโกดักพอท้าด้วยกล้องในรูปแบบต่างๆนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นภาพถ่ายจาก กล้องไลกา M3 กับเลนเลนส์นอติลัก no ์นะครับทางยาวโฟกัส50มมรูรับแสงกว้างสุด1นะครับแพงมากนะครับโทนสีผิวนางแบบที่คุณเห็นในตอนนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนางแบบนี้เป็นผิวของอชาวยุโรปนะครับผิวขาวผิวที่ได้จากฟิล์มนั้นออกไปทางชมพูและมีเขียวปนมานิดๆอันนี้ผมจะยังไม่บอกนะว่า คาแรคเตอร์หรือรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณดูว่าจริงอย่างที่เขาบอกไหมนะครับอีกภาพก็เป็นของเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นกล้อง h a s s e r b l a d นะครับ 501c กับเลนส์ c a r Zeiss d s s ตาก,กอนทางยาวโฟกัส60มิมตรนะครับรูรับแสงกว้างสุด3.5รหัส CF นะครับเทียบกับภาพก่อนเป็นเป็นฟิล์ม35ม mm. มอันนี้เป็นฟิล์ม ของมีเดยมฟอร์แมตนะครับ120มมนะครับฟิล์มโกดักพอท่า400เนี่ยพบว่าความคมชัดที่ได้สูงมากเลยแม้ว่าจะใช้รูรับแสงกว้างสุดแล้วก็ตามนั่นก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึง่งโดยที่โทนภาพโดยรวมที่เราเห็นตอนนี้นะครับจำไว้นะมันจะอมเหลืองเขียวนิดหน่อยนะครับมีคอนทราสต์ที่ไม่สูงนะครับปานกลางประมาณปานกลางสีสันไม่อิ่มตัวมากดูเป็นธรรมชาติ อีกภาพหนึ่งเป็นจากเว็บไซต์ The Dark Room นะครับสิ่งที่พอสังเกตได้ชัดก็คือโทนภาพโดยรวมนะครับโทนภาพโดยรวมของทหาร3ท่านในภาพนี่นะครับมันก็จะอุ่นๆไปทางเหลืองอมเขียวอีกแล้วจำโทนนี้ไว้นะนะครับสีผิวของบุคคลที่เป็นทหารในภาพก็สวยงามนะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกเลือบตั้งภาพด้วยความอุ่นๆอมเขียวก็ตามนะฮะเนื้อผิวก็ดีนะครับพื้นที่ส่วนเงาในส่วนที่ออกเป็นในทางดํา แม้ว่าจะทึบแต่ก็ยังพอมองเห็นรายละเอียดที่แสดงภายในลางๆนะครับภาพนี้นี่ถ่ายด้วยกล้อง Minota SRT 2 0 2นะครับเลนเป็น l o c k เ er ก XPF ทางยาวโฟกัส50ม mm, มรูรับแสงกว้างสุด F 1 7นะครับไม่ว่าจะนำกดัดกคอทร r าไปถ่ายอะไรหากไม่มีการพุชขึ้นหรือลงนะครับในข้อมูลที่ช่างภาพต่างๆที่ผมยกตัวอย่างให้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกตรงนี้มาแล้วเนี่ย สิ่งโดยรวมก็คือโทนภาพที่อุ่นขึ้นอย่างสวยงามนะครับความอิ่มตัวไม่มากนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าจะจัดจ้านอย่างไม่สมจริงนะครับความคมชัดเองก็สูงนะครับในระดับที่เรียกว่าฟิล์มความไวแสง400เนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงจเกรนก็ละเอียดนะครับทั้งหมดนี้เหมือนการเกรนนำนั่นแหละก่อนเข้าสู่การทดสอบพรีเซตของเรานะครับทีนี้เนี่ยก็มา เป็นเรื่องของการทดสอบกันล่ะคุณต้องจำโทนเมื่อกี้นี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าโดยรวมเบสของมันเนี่ยเป็นการอมเหลืองอมเขียวซึ่งในเวอร์ชั่นปรับปรุงนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปหลังจากที่คุณรับชมคลิปเนี่ยก็คือเป็นตัวปัจจุบันที่เราปรับปรุงแล้วนะครับโทนเบสสีที่เหลืองอมเขียวนั้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราให้เป็นค่าสีตั้งต้นนะครับก็คือโทนนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเป็นโทนนี้ และในเวอร์ชัน2021น2021แทนที่ผมจะไปปรับปรุงตัวเนี้ผมเลือกที่จะแยกทำมาอีก1ตัวเลยดีกว่าก็คือค่า2021-1ขีด1คือตัวนี้ครับดูนะครับอันนี้คือนี่คือสีเดิมที่ยังไม่ปรับปรุงผมถือว่าเป็นออริจินอลแล้วเพราะว่าผมเพิ่มค่าความสว่างแล้วก็คอนทราสเข้าไปอีกนิดหน่อยกับตัวปรับปรุงโดยที่ผมยอมลดคอนทราสลงมาเพื่อให้สมจริงมากที่สุดเพราะ ภาพถ่ายเบื้องต้นของแต่ละคนที่เป็นรอไฟเนี่ยนะครับมันต้องเก็บข้อมูลมาให้เยอะที่สุดก่อนด้วยธรรมชาติคุณดูที่ฮิสโตแกรมของภาพก่อนที่จะเอามาแต่งดิอันนี้สีมันจัดเดี๋ยวดูภาพอื่นก่อนละกันที่มันดูนุ่มนวลกว่าน,นี้ครับอย่างภาพนี้ครับข้อมูลจะค่อนข้างอยู่อยู่ในโซนของฮิสโตแกรมหมดเห็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยภาพถ่ายต้นฉบับควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว นะครับควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะถ่ายภาพให้ได้ประมาณนี้คุณก็ต้องถ่ายตอนที่เป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนพระอาทิตย์ตกอะ่ะดูว่าเงาที่เท้ามีหรือเปล่าไม่มีหรืออยู่ในร่มเนะี่ยก็ถ่ายได้ใช้ค่าความไวแสงตอนที่เป็นกล้องดิจิตอลของคุณนะครับให้ต่ําที่สุดนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามมันจะต้องถูกแอดเกรนขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําตามเงื่อนไขที่เราบอกไว้ก็แล้วกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เราไม่ดีเพราะผมเทสมามากละนะครับ ก็คือมีตัวใหม่ที่เพิ่มมาคือ2021ูนย์ขีดหผมว่าโอเคกว่าสีตั้งต้นอีกนะเพราะว่าผมเตรียมไว้สําหรับการปรับเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะอย่างภาพนี้ ISO 1000นะฮะก็ยังใช้ได้เลยเห็นไหมนะครับอีกอันนึงเป็น2021ูขีดสอันนี้เป็นพุชนะครับเป็นพุชไปเป็น800นะครับซึ่งถ้าเป็นในตอนใช้กล้องฟิลม์มเนี่ยเวลาเราเอาฟิล์มพอร์ทร่าสี่มาใช้นะครับ แล้วเราพุชไป800เราต้องไปบอกคนล้างด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีสูตรล้างอีกแบบหนึ่งไม่งั้นเราก็จะไม่ได้แบบนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นดิจิตอลมันก็ไม่ต้องไปบอกใครนะ <c oughs> คุณก็ไปเลือกโอเ้เองแค่นั้นเองนะครับสีก็จะมีทั้งหมดด้วยกันส่วนภาพสุดท้ายที่ผมทําแล้วอันนี้คือเป็นผมทําแล้วนะครับพอดีผมไปถูกใจาภาพจากโปรดักพอร์ท่าของกล้องอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่า สีก็ดักพอท่าที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่ไม่เหมือนกันเลยมันก็จะเพี้ยนไปนิดหน่อยซึ่งมันเป็นการปรับเพิ่มนะครับอันนี้มันเป็นการปรับเพิ่มถ้าคุณอยากจะได้แบบนี้เนี่ยคุณต้องมีภาพอ้างอิงก่อนหนึ่งภาพแล้วคุณก็หารูปแบบที่ใกล้เคียงก่อนแล้วก็ปรับเพิ่มนะครับอันนี้ปรับเพิ่มนะฮะเราก็จะได้แบบนี้ในที่สุดซึ่งเทียบกับภาพต้นฉบับแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันดูอมไปทางฟ้าเขียวนิดๆนะครับเอาละทีนี้ผมจะลองใช้ในรูปแบบอื่นๆให้คุณดูบ้างนะครับอันนี้คือ สีตั้งต้นนะครับสีตั้งต้นอันนี้รูปแบบเก่าก่อนนะรูปแบบเก่าที่ปรับปรุงแล้วนะครับรูปแบบเก่าสีตั้งต้นคอนทราส์เยอะนะครับคอนทราส์เพิ่มมาเยอะหน่อยเมื่อเทียบกับออริจินอลเห็นไหมว่าตัวออริจินอลเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงกว่าแต่สีตั้งต้นจะโดดเด่นมากกว่าทีนี้ไปดูชดเชยบวกบางชดเชยบวกมันจะอมไปทางม่วงๆเนหะ็นไหมซึ่งการชดเชยบวกเนี่ยอาจจะบวกไปเป็น640เป็นอีกสต็อปหนึ่งนะครับคุณก็ต้องดูก่อนนะว่า มันประมาณไหนอันนี้คือบวกไปแ0 0อเลยมันก็จะม่วงอย่างนี้แหละต่อมาเป็นชดเชยลบครับชดเชยลบก็อมเขียวเหมือนกันเห็นไหมจำได้ไหมจำการอมเขียวได้ไหมฮะนี่เลยนะครับกดักคอทร่าสี่ร้อยแล้วก็มีเฟดเขียวนะครับเฟดเขียวนี่ก็เป็นการเพิ่มนะครับการเพิ่มภาพที่เริ่มมีการเสื่อมของกระดาษฟิล์มแล้วนะครับสีส่วนมืดที่สุดมันก็จะเฟดเฟดขึ้นมาอย่างนี้แหละนี่คือสีสีเบสิกนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น ปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มอีกสีหนึ่งมาให้ต่อมาไปดูภาพเกี่ยวกับงานว e ดดิ้งบ้างนะครับวีดดิ้งฟอโตกราฟีซึ่งมันก็ต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ในนั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นแขกในงานซึ่งก็เป็นผิวคนนะครับพอใช้แล้วเนี่ยนะครับสีทั้งต้นเห็นไหมสีทั้งต้นสวยไหมละ่ะนะครับเฟดเขียวนะครับชดเชยลบชดเชยบวก o r i g i ินอแบบปรับปรุงใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวพุชเป็น800นะฮะ ทำเองก็ต้องรู้แหละนะครับแต่เราให้เป็น 20, 21, 2 0งศูน่ขีดสก็แล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นวดดิ้งอีกแบบหนึ่งที่ข้อมูลก็ครบเพียงแต่ว่าท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปนะั้นมันสว่างนะครับคือข้อมูลทางขวานี่แหละก็เหมือนกันนะครับนี่คือออริจินอลนะครับออริจินอลรูปแบบใหม่ออริจินอลรูปแบบก่อนปรับปรุงนะครับนี่คือแบบใหม่แล้วก็พุช8 0 0คิดว่าคงไม่ค่อยน่าจะใช้ตัวนี้กันเท่าไหร่หรอกมั้งนะเพราะว่ามัน อมมุงม่วงไปแต่ผมก็เพิ่มมาให้นะครับเพราะผมก็ชอบองอนก็เลยใช้ให้นะครับเอาไปใช้เลยแล้วกันแถมให้นะฮรราคาเท่าเดิมด้วยนะชดเชยลบครับอันนี้ชดเชยบวกนะครับต่อมาก็เป็นแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นเป็นงานแฟชั่นบ้างภาพนี้สังเกตว่าบริเวณหน้าจะถูกเงาของมือทับลงไปนะครับสีค่อนข้างง่ายนะข้อมูลก็ครบแต่อาจจะขาดในส่วนสว่างบ้างนะครับต้องมีการปรับเพิ่มอยู่แล้วล่ะก็เป็นสีตั้งตน้นเห็นไหมครับว่าดูผิวดิ ให้ดูและเนี่ยครับดูเครนนะครับเห็นไหมละเอียดนะครับสีผิวยังดีอยู่เลยนะถ้าอยากจะปรับเพิ่มตรงนี้ถามว่าจะทําอะไรผมก็อาจจะแค่ปรับเพิ่มนะครับในส่วนโทนเคิร์ฟก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นการเอาหมุดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพิ่มไปนะเพิ่มแล้วก็ดึงลงทีหลังได้ครับแค่นั้นนะครับอาจจะปรับลิมิตแม็กซิมัมไว้กนได้แล้วก็เฟดสักนิดหนึ่ง เทียบกับภาพก่อนนะครับภาพต้นฉบับเห็นไหมครับว่าดูดีแหละง่ายๆเลยอะ่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากนะครับถ่ายมาดีเนี่ยคุณจบงานได้ไวอยู่แล้วสำคัญคือคุณต้องไปถ่ายพื้นฐานมาให้ดีๆแล้วกันนะนะครับต่อมาก็เป็นแฟชั่นอีกภาพหนึ่งนะครับมาลองดูนี่คือสีตั้งต้นเห็นไหมว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันหลุดขาวสุดนะครับก็ต้องไปดึงไฮไลท์หรือดึงไว้ลงกลับมาแค่นั้นแหละนะครับ ส่วนเงาตรงนี้ถ้าคุณอยากจะเพิ่มนะครับก็ใช้ได้หรืออยากจะให้เฟดทับขึ้นมาโดยทีอ่อาจจะด้วยเหตุผลใช้โทนเคิร์ฟไม่เก่งคุณก็ใช้แค่สเกลตัวเบสิคพาเนลตรงนี้ก็ได้นะครับเขาเรียกค่าสเกลการรับแสงพื้นฐานนะฮะแล้วก็เป็นภาพนี้ซึ่งคุณก็เห็นไปแล้วนะครับเป็นสีตั้งต้นสีออริจินอลแบบใหม่นะครับ แล้วก็ตัว p u s h 800อ,อันนี้เป็นเฟดเขียวนะครับเฟดเขียวถ้าคุณอยากแก้เฟดเขียวให้มันทึบลงมาเนี่ยนะครับเอาหมุดนี้ออกนะครับอาหมุดนี้แล้วก็ดึงลงมันก็จะได้เฟดที่มากขึ้นซึ่งมันจะกินโซนสีขาวเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะดึงไฮไลท์ลงมาแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าความสว่างของใบหน้ากระฉากหลังพอๆกันเลยถ้ามันกินโซนเข้ามาเนี่ยมันก็จะลดลงพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีชดเชยบวกนะฮะ สีผิวก็จะยังดีคือมันถูกสร้างขึ้นมาเหมือนฟิล์มเป๊ะๆภายใต้เงื่อนไขก็คือกลุ่มสีร้อนที่ประกอบเป็นผิวจะถูกรบกวนน้อยที่สุดนี่คือใจความสำคัญของโกดักออทราในทุกๆซีรีส์ตัว400นี่เทียบกับตอนทำข้อมูลนี่รู้สึกว่าจะคมกว่าตัว160นะครับ คมกว่าพอท่า160นะฮะแล้วก็สีจัดกว่า160 160มันมันมีความเป็นธรรมชาติสูงกว่าแต่มันไม่กระแทกตาเท่า400แล้วพูดกันในตอนที่มันเป็นฟิล์มคือมันถูกใช้งานยากกว่า400แค่นั้นเองถึงเกณฑ์จะละเอียดกว่าก็ตามนะครับถึงเกณฑ์จะละเอียดกว่าก็ตามซึ่งนั่นก็เป็นตัวที่ทำให้เราต้องพูดถึง400เยอะกว่านิดหน่อยนะครับนี่คือ พอ r รา a ีรอยที่คุณจะได้เห็นนะครับอย่างภาพนี้มันทึบนะครับทึบเงาเพราะข้อมูลในส่วนเงาค่อนข้างเยอะเวลาใช้แล้วเนี่ยนะครับใช้ความเป็นธรรมชาติดีกว่าแล้วคุณก็ปรับ exposure ขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ปรับเงาขึ้นเท่านั้นเองนี่คือกดัก p o r รา a ีรอยจากดอสเทียทำไมเราจะต้องปิดบังคุณละ่ะเราต้องมาใช้ให้คุณดูดิใช่ไหม ถ้าคุณอยากจะให้เราเทสแบบไหนเนี่ยหรือว่าโกดักคอท่าเออไม่เหมือนโกดักคอท่าสี่ร้อยเลยเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ช่างภาพคนนั้นเขาใช้ฟิล์มเ,เขาใช้เลนส์อะไรด้วยนะครับเพราะว่าโคตติ้งหน้าเลนส์อ่ะมันทําให้สีเปลี่ยนอยู่แล้วม,มันถึงมีคําแนะนําไงว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายให้มันออกเป็นอุณหภูมิต่างๆมันจะต้องมีฟิลเตอร์แปะหน้าเลนส์นะครับถึงสีมันจะเปลี่ยนไปไงนะครับนี่แหละคือการใช้งานโกดักคอท่าสี่ร้อยนะครับสงสัยอะไรเนี่ยถามเข้ามาในทางข้อความซื้อได้แล้วนะ นในทางข้อความเพจ Facebook d y w i า e จะได้วางขายก่อนที่นั่นก่อนที่จะไปวางในออนไลน์สโตร์ของเราอีกทีนะครับอยากให้ทำภาพไหนนะครับขอคำแนะนำหรืออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟิล์มก็ติดตามในคลิปนี้ได้ใน d o y เดวายออฟได้นะครับของ y t u t u นะแล้วก็มันก็จะมีอัพอีกครั้งที่ตัว Facebook Page นะครับเราก็จะอยู่กันในเวลาทาะการตลอดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ